ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรครับหากในขณะที่คุณกำลังวิดีโอคอลกับเพื่อนๆของคุณอยู่ในห้องพักเพียงลำพังและปรากฏว่าเพื่อนของคุณกลับถ่ายรูปของคุณที่ติดวิญญาณของผู้ตายที่เคยอาศัยอยู่ในห้องพักแห่งนี้มาก่อนติดตามรับฟังกันได้กับเรื่องราวในวันนี้ครับกับเรื่องสุดหลอนที่มีชื่อว่าวิญญาณเจ้าของเก่าสวัสดีครับผมโชแปงทอล์คแองจินนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการหลอนจัง EP ที่9ของเราในวันนี้ครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากหญิงสาวทางบ้านท่านหนึ่งครับซึ่งผมขออนุญาตเรียกเธอนามสมมุติว่าคุณเอละกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่าเรื่องแล้วก็ง่ายต่อการรับฟังของเพื่อนๆครับโดยพี่เอนะครับเธอได้เจอเรื่องราวสุดแปลกภายในห้องพักของเธอครับและเธอก็นำเรื่องราวเราเนี่ยมาโพสต์ลงโซเชียลให้เพื่อนๆได้อ่านกันโดยครั้งแรกที่ผมได้อ่านเรื่องราวของเธอนะครับก็ไม่คิดว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่าสนใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องเล่าผีตามหอพักตามโรงแรมนะครับมักจะเป็นเรื่องราวที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าพี่เอเนี่ยเธอได้ทำการโพสต์รูปถ่ายที่เป็นรูปเหตุการณ์จริงในครั้งนี้นะครับลงไปด้วยและเรื่องราวนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนเตรียมใจของคุณให้พร้อมและไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2555ครับโดยพี่เอเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวภาคอีสานคนหนึ่งครับและได้ทำการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยภาคอีสานชื่อดังแห่งหนึ่งชีวิตของเธอก็ดูเหมือนนักศึกษาทั่วๆไปครับก็มีเรียนบ้างเล่นบ้างตามภาษาวัยรุ่นครับและหลังจากที่ได้เรียนจบมานะครับเธอก็ได้เดินทางจากบ้านมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยทางโรงเรียนนะครับได้มีสวัสดิการที่พักให้แก่พนักงานของโรงเรียนเป็นหอพักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านบริเวณไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักลักษณะของหมู่บ้านนี้ก็เหมือนหมู่บ้านทั่วๆไปครับคือมีเส้นทางเนี่ยแบ่งซอยเป็นหลายๆซอยแล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือซอยหอพักที่เธออาศัยอยู่กลับเต็มไปด้วยบ้านร้างบรรยากาศดูวังเวงและมีผู้คนอาศัยอยู่เพียงไม่กี่หลังเท่านั้นครับเย็นวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นคอมอยู่ในห้องพักของเธอตามปกติเหมือนทุกๆวันหลังเลิกงานสักพักก็มีเพื่อนของเธอนะครับทัก MSN มาพร้อมกับทำการวิดีโอคอลเปิดกล้องคุยกันครับเธอก็คุยสารทุกข์สุขดิบกับเพื่อนตามทั่วๆไปเหมือนปกติและอยู่ๆเพื่อนเธอก็ถามขึ้นมาว่าอยู่กับใครเธอก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยครับและตอบกลับไปว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับยกกล้องเนี่ยครับจากคอมพิวเตอร์มาแพนไปรอบๆห้องครับเพื่อยืนยันให้เพื่อนดูว่าอยู่คนเดียวจริงๆหลังจากนั้นเธอก็กลับมาพูดคุยกับเพื่อนต่อด้วยความเพลิดเพลินจนเธอเนี่ยเริ่มรู้สึกปวดฉี่จึงขอตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำและเมื่อทำธุระอะไรแล้วเสร็จนะครับเธอก็ต้องแปลกใจครับเมื่อกลับมาที่โต๊ะคอมแล้วปรากฏว่าเพื่อนของเธอได้ทำการวางสายไปแล้วครับเธอจึงพิมพ์แชทข้อความกลับไปถามเพื่อนด้วยความสงสัยประมาณว่าไปไหนซะแล้ววางสายทำไมประมาณนี้ครับแต่เพื่อนของเธอนะครับก็กลับพิมพ์ข้อความมาถามข้อความเดิมซ้ำย้ำๆประมาณว่าเออยู่กับใครเออยู่คนเดียวใช่ไหมแต่พี่เอเธอก็ตอบยืนยันกลับไปคำเดิมครับว่าอยู่คนเดียวจริงๆครับแต่เพื่อนของเธอไม่เชื่อครับและสุดท้ายเนี่ยก็ได้ส่งรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของเขานะครับมาให้พี่เอดูปรากฏว่าในรูปนั้นนะครับเป็นรูปที่ในขณะที่พี่เอกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยครับมีเงาเป็นลักษณะคล้ายคนยืนอยู่ภายในห้องของเธอด้วยและเมื่อพี่เอเธอได้เห็นภาพดังกล่าวนะครับเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะจังหวะของแสงหรือว่ามุมกล้องครับที่ทำให้บังเอิญเกิดภาพนี้ขึ้นมาพอดีรุ่งเช้าอีกวันนะครับพี่เอเธอก็ได้ไปกินข้าวร้านป้าข้างหอเหมือนปกติในทุกๆวันก่อนที่จะไปทำงานและด้วยความนึกสนุกขึ้นมานะครับเธอจึงเล่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยให้ป้าฟังพร้อมกับเอารูปถ่ายเนี่ยให้ป้าดูด้วยครับและเมื่อป้าแกได้เห็นรูปถ่ายทางนี้นะครับแกก็มีอาการอึ้งและนิ่งไปพักนึงเลยครับก่อนจะพูดออกมาว่าเงาในรูปเนี่ยมีลักษณะคล้ายหญิงสาวชาวอีสานคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในห้องพักแห่งนี้เธอคนนี้อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเนี่ยมักจะได้ยินเสียงหนุ่มสาวผู้นี้ทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งและอยู่มาวันหนึ่งเล่ากันว่าหญิงสาวผู้นี้เธอได้ตั้งท้องแต่แฟนของเธอเนี่ยกลับบอกและบังคับให้เธอไปเอาเด็กออกแต่ไม่ว่าจะบังคับเธอเท่าไหร่เธอผู้นี้ก็ไม่ยอมเอาเด็กออกทำให้ชายหนุ่มผู้นี้นะครับไม่พอใจแล้วก็เก็บข้าวเก็บของหนีจากเธอไปและไม่กลับมาอีกเลยหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวผู้นี้เธอก็คิดสั้นครับและได้ทำการผูกคอตายในห้องแห่งนี้
และศพของเธอเนี่ยก็ถูกส่งกลับไปยังต่างจังหวัดเพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไปครับเชื่อกันว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้เพราะมีคนในซอยนะครับมักพบเจอเธอในเวลากลางคืนอยู่เป็นประจำเหมือนเธอเนี่ยมายืนรอคอยให้แฟนหนุ่มกลับมาหาครับหลังจากที่พี่เอได้ยินเรื่องเล่าเหล่านี้นะครับเธอก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเพราะเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยพี่เอเธอเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณเท่าไหร่นักแต่อยู่มาวันหนึ่งครับซึ่งเป็นวันหยุดยาวผู้คนในหอพักของพี่เอนะครับต่างพากันกลับบ้านหรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหมดทำให้ทั้งหอพักเนี่ยนะครับมีพี่เออาศัยอยู่เพียงคนเดียวและในคืนนั้นในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่อยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูห้องน้ำดังขึ้นครับแรกๆเธอก็ไม่สนใจไม่ได้คิดอะไรครับเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่มาจากที่อื่นแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอมั่นใจว่าเสียงนี้มันน่าจะมาจากห้องน้ำภายในห้องของเธอพี่เอเธอเริ่มรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดกลัวครับแต่ก็ทำแกล้งไปไม่ได้ยินแล้วก็นอนต่อไปแต่ในหลายๆวันต่อมานะครับยังคงมีเสียงเคาะประตูเนี่ยดังขึ้นบวกกับเสียงเนี่ยเหมือนคนเดินไปเดินมาภายในห้องของเธอตลอดทั้งคืนจนเธอเริ่มรู้สึกรำคาญครับจึงตะโกนออกไปว่าถ้ามีจริงก็ออกมาเลยหรือถ้าแน่จริงก็มาเข้าฝันบอกหวยหน่อยอยากได้อะไรก็บอกมาเลยได้จบๆไปเธอพูดประโยคออกไปประมาณนี้ด้วยความโมโหครับก่อนที่เธอจะหลับไปปรากฏว่าคืนนั้นเธอฝันครับว่าในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่เนี่ยอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนกำลังงัดบานเกล็ดหน้าต่างห้องของเธอจึงสะดุ้งตื่นแล้วก็หันไปมองครับเห็นเป็นมือของผู้หญิงนะครับเล็บยาวผิวขาวซีดกำลังยื่นมือเข้ามาภายในห้องของเธอตกใจมากครับจึงรีบวิ่งขึ้นไปหยิบมีดนะครับมาฟันเข้าที่มือนั้นแต่หลังจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องโวยวายเหมือนคนเจ็บปวดครับดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงเคาะประตูห้องน้ำที่ดังขึ้นเรื่อยๆแบบไม่หยุดเลยนะครับแต่สักพักเสียงเหล่านี้ก็เงียบไปครับและเมื่อเธอหันกลับไปที่เตียงนะครับก็ต้องตกใจอีกครั้งนึงครับเมื่อพบว่ามีเงารูปร่างลักษณะเหมือนผู้หญิงนะครับผมยาวมายืนที่ปลายเตียงพร้อมกับถามเธอว่าอยากเจอไม่ใช่เหรอก็ออกมาเจอแล้วนี่ไงแต่หลังจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่เธอเจอมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ความฝันและต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับพี่เอเธอก็เริ่มมีอาการป่วยบ่อยๆครับจนคนที่ทำงานเนี่ยก็ต่างทักกันเป็นเสียงเดียวประมาณว่าเธอดูหน้าโทรมๆดูหน้าคล้ำๆเหมือนคนเป็นโรคอะไรสักอย่างครับและเมื่อถึงช่วงเทศกาลวันหยุดยาวครั้งต่อมานะครับเธอจึงรีบตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัดครับเพื่อหวังที่จะไปพักผ่อนเพราะหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยอาการป่วยของเธอไม่ดีขึ้นเลยแต่พอมาถึงบ้านเหล่าบรรดาญาติๆพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ทักเธอเหมือนกับเพื่อนๆที่ทำงานทักครับว่าเธอเนี่ยดูหน้าโทรมดูคล้ำๆคล้ายเหมือนคนโดนของตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านครับและเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพี่เอเธอก็ได้ทำการไปตักบาตรกับญาติๆที่วัดแห่งหนึ่งครับแต่ในระหว่างที่เธอกำลังตักบาตรอยู่นั้นอยู่ๆก็มีพระรูปหนึ่งครับหันมาหาเธอแล้วก็ทักถามเธอว่าโยมพาใครมาด้วยเมื่อได้ฟังดังนั้นนะครับพี่เอเธอก็ทำหน้างงๆพร้อมกับหันมองไปรอบๆตัวครับแล้วก็กลับไปตอบพระว่าหนูล่ะคะไม่มีค่ะพระก็ถามย้ำกลับมาอีกครั้งครับว่าโยมพาคนมาด้วยแต่เธอไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ครับเธอจึงแกล้งลองถามพระกลับไปลองเชิงครับว่าถ้ารู้จริงเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ตามมาพระท่านก็ตอบย้ำกลับมาอีกว่าคนที่ตามโยมน่ะเป็นผู้หญิงผมยาวเธอตามมาจากหอพักที่ทำงานโยมไปท้าทายเขาไว้ใช่ไหมยังดีนะที่เขาไม่ทำอะไรโยมถึงขั้นชีวิตไม่ได้ฟังดังนั้นพี่เอจึงรู้สึกตกใจมากครับที่พระท่านเนี่ยทายถูกแล้วก็บอกลักษณะของผู้หญิงคนนี้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนหลังจากนั้นพระรูปนี้จึงแนะนำให้พี่เอทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สาวผู้นี้เพื่อจะได้บทเวรบทกรรมซึ่งกันและกันพี่เอไม่รอช้าครับจึงได้รีบทำพิธีต่างๆเนี่ยตามที่พระท่านได้เสนอและเมื่อหมดวันหยุดยาวนะครับเธอก็เดินทางกลับไปที่สมุทรปราการทำงานตามปกติครับและหลังจากนั้นนะครับเธอก็ไม่เคยเจอวิญญาณของหญิงสาวผู้นี้มาเคาะประตูหรือเดินไปเดินมาไปในห้องกลางคืนในห้องพักของเธออีกเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการหลอนจัง EP ที่9ของเราในวันนี้ครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังผมในคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับและเนื่องจากช่วงที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่นะครับก็เป็นช่วงที่โรคระบาดโควิด-19 นะครับกำลังระบาดกันอย่างรุนแรงเลยนะครับก็ต้องขออวยพรให้เพื่อนทุกคนนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับห่างไกลจากโรคทั้งหลายและรายการหลอนจัง EP ต่อไป EP ที่10ของเรานะครับจะเป็นตอนอะไรจะหลอนแค่ไหนผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามเอาไว้ด้วยและสำหรับวันนี้ผมโชว์แบงค์ทอแองจินก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ